หลังจากที่กิฟและอดัมทำภารกิจเพิ่มประชากรมวลมนุษยชาติตามที่พระเจ้ามอบหมายให้ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปรับชมกันต่อเลยค่ะอ้าวจริงสิอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กิฟด้วยนะคะวันที่76กิฟตื่นขึ้นมาก็ไม่รอช้ารีบไปทำให้น้องฟอร์โตจากนั้นอดัมก็หมุนติ้วๆแล้วก็ให้ลูกสาวแฮะใจมาเลยค่ะกิฟตั้งชื่อให้ว่าน้องหวานแล้วกิฟก็พาอะตอมแล้วก็ลูกสาวในเนสเซอรี่อีก 2-3 คนไปเข้าโรงเรียนไม่รู้ยังไงนะแต่เนสเซอรี่ไม่ค่อยปลอดภัยกับเด็กผู้หญิงเลยค่ะพาไปเข้าโรงเรียนน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยอุ๊ยทำไมข้างบนถึงมีเอนเดอร์แมนโอ้กิฟต์กิฟต์จะเข้ามาไหมจะเข้ามาปิดประตูยังลูกหนูไม่ปิดประตูเลยลูกคิปเปอร์มันเข้ามาทำไงอ่ะเฮ้ยโอเคหรือว่าเจ้าคิปเปอร์อยากจะเรียนหนังสือบ้างแต่ไม่ได้แล้วค่ะถ้าปล่อยเอาไว้นางทำโรงเรียนระเบิดบึ้มแน่ๆเลยยังไงก็ต้องกำจัดนางทิ้งเอาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่านางหายไปไหนแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะและในตอนที่กิปเดินลงมาจากชั้น2กิปก็ต้องชะงักค่ะเพราะว่า Hello Oh my god เด็กแปลกหน้าคนนี้เขาช่างดึงดูดสายตาของกิปเหลือเกินคงไม่ใช่ร้านของกิปใช่ชัดเลยน้องก้องลูกชายหนูหน้าตาแปลกๆนะลูกโอ้โหยืนพร้อมแม่เลยกิฟจัดการพาทุกคนเข้าที่ที่ควรอยู่จากนั้นก็ตรงมาที่บ้านหลังนึงแล้วเริ่มทำการออกแบบกะว่าบ้านหลังนี้แหละจะเป็นบ้านต้นแบบของหมู่บ้านจัดสรรแน่นอนว่ากิฟเน้นเล็กแต่ดูดีจะได้สร้างง่ายแล้วก็ไม่เปลืองไม้ที่มีอยู่ทำจนค่ำมืดบ้านตัวอย่างก็เสร็จค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิฟว่าดูดีกว่าที่กิฟคิดไว้เยอะเลยนะพอวันที่77น้องหวานก็โตวันนี้อดัมยังคงให้ลูกสาวอย่างต่อเนื่องลูกคนนี้กิฟก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องวาวีวันนี้เริ่มวันด้วยการที่กิฟเตรียมของสำหรับทำหมู่บ้านไปใส่กล่องแล้วกิฟก็คิดว่าไหนๆโครงบ้านมันก็จะเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีกิฟเลยเริ่มจากการเอาหินไปวางเป็นโครงฐานและแน่นอนค่ะบ้านทุกหลังเป็นฐานหินเหมือนกันหมดกิฟเลยค่อยๆวางฐานหินไปทีละหลังกะว่าจะทำให้เสร็จภายในวันเดียวแต่พอตกค่ำคุณผีก็ลอยมาหลอกแล้วพอตีผีปุ๊บไฟลุกอีกโอ้ยฮาร์ดโคกับความร้อนมันไปด้วยกันไม่ได้กิฟเลยรีบหนีมานอนพอเช้าผีจะได้หนีไปเช้าแล้วน้องวาวีก็โตวันนี้อดัมมอบลูกชายกิฟก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องเก่งไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงหรือทำอะไรอย่างอื่นกิฟรีบมาไล่ทุบโครงเก่าออกแล้วก็มาวางฐานใหม่ด้วยหินต่อให้เสร็จวางฐานเสร็จแล้วก็ได้เวลามาทำกำแพงหลักเอาเป็นว่ากิฟขอพูดสรุปเลยดีกว่าว่ากิฟทำอะไรไปยังไงบ้างวันที่79-81กิฟทำกำแพงบ้านทุกหลังเสร็จก็มาเริ่มขึ้นเสาแน่นอนว่าสีแต่ละหลังกิฟเลือกให้มันแตกต่างกันจะได้มีความแตกต่างดูแล้วไม่น่าเบื่อไม่จำเจจากนั้นก็มาติดกระจกปูพื้นแต่ละบ้านตามสีเสาสุดท้ายก็มาลุยงานในส่วนของหลังคาอันนี้นานสุดเลยและแน่นอนว่าต้องแยกสีบ้านแต่ละหลังให้หลังคาไม่เหมือนกันด้วยแต่จะเลือกมั่วๆก็ไม่ได้เพราะสีหลังคายังไงก็ต้องเข้ากับตัวบ้านและในวันที่82ในขณะที่กิฟกำลังทำหลังคาอยู่เพลินๆช่วงเวลาน่าจะประมาณบ่ายๆจู่ๆก็มีตัวหนังสือปรากฏขึ้น The Swarmกิฟไม่รอช้ารีบถลาหนีออกไปจากจุดนี้ทันทีโชคดีที่จังหวะนี้มีแฟรี่อยู่บนหัวกิฟพอดีกิฟเลยพยายามรีบถลาออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าถ้าอยู่ห่างเมืองน่าจะปลอดภัยกว่าระหว่างที่หนีกิฟก็เห็นมอนสเตอร์ประเภทผึ้งโผล่ขึ้นมาระหว่างทางเต็มไปหมดหนีไปสักพักจนมีข้อความขึ้นว่า Swarm is overกิฟก็หันกลับไปดูโอ้โหแม่เจ้าบินกันมาเป็นฝูงเลยกิฟรีบหนีต่อไปสักพักจนกระทั่งมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็ตัดสินใจเดินอ้อมหน่อยเพื่อที่จะกลับบ้านกลับมาก็ยังเห็นมีผึ้ง 2-3 ตัวบินดักอยู่กิฟก็เลยกลับไปทำงานต่อไม่ได้เอาเป็นว่าคงต้องรอพรุ่งนี้ละมั้งที่แน่ๆแผนการหนีออกจากบ้านเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยค่ะไม่มีเด็กคนไหนได้รับอันตรายเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วกิฟกลับเข้ามาในบ้านขอแนะนำให้รู้จักลูกๆทั้งหลายที่เกิดมาในช่วงที่ทำหมู่บ้านจัดสรรอันนี้น้องเก่งที่เกิดวันที่78ส่วนอันนี้น้องแป้งที่เกิดวันที่79และนี่ก็น้องดีมที่เกิดวันที่80คนนี้ก็คือน้องเตยที่เกิดวันที่81ดูสิคะช่วงที่ทำหมู่บ้านจัดสรรได้ลูกสาวมาเต็มเลยส่วนลูกที่อดัมให้กิฟเมื่อเช้าเป็นเด็กผู้ชายชื่อน้องสกายนะคะพอวันที่83น้องสกายโตแล้วอดัมก็กลับมาให้ลูกชายอีกแล้วไม่เป็นไรกิฟตั้งชื่อให้ว่าน้องบีบีวันนี้กิฟก็มาลุยงานต่อจากเมื่อวานให้เสร็จค่ะงานหลังคาเหลืออีกหน่อยนึงแล้วอย่างที่เคยบอกค่ะหลังคาเป็นจุดที่กิฟไม่ค่อยชอบที่สุดเลยแต่ว่าพอเป็นหลังคาเล็กๆแบบนี้แถมทำเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่อะนะที่แน่ๆได้แฟรี่ช่วยแบบนี้มันก็สะดวกขึ้นเยอะค่ะพอวันที่84น้องบีบีก็โตรอยยิ้มอรุณจอนี่คืออะไรอดัมยืนหมุนติ้ว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 แล้วก็ตัดสินใจให้ลูกชายกลับมาลูกชายทีแล้วเหรอคนนี้กิฟตั้งชื่อให้ว่าน้องเนสไหนๆทำหมู่บ้านจัดสรรเสร็จก็ได้เวลาพาลูกๆที่มีครอบครัวแล้วกลับเข้าบ้านกิฟมายืนเช็คประชากรในเนสเซอรี่เลยค่ะว่าลูกคนไหนมีภรรยาชื่ออะไรมีลูกชื่ออะไรใครเป็นหลานกิฟ
หรือใครเป็นยังไงโอ้ยบอกเลยลูกเยอะกิ๊บเวียนหัวตาลายมากๆเอาเป็นว่าครอบครัวแรกเป็นของน้องทิวน้องทิวมีภรรยา1คนแล้วก็ลูกชาย1คนดูแล้วลูกชายหน้าไม่เหมือนพ่อเลยลูกพ่อหัวเหลืองแม่ตัวเหลืองทำไมลูกชายออกมาเป็นแบบนี้วะกิ๊บพาทั้ง3คนย้ายเข้ามาในบ้านหลังแรกก็ดูไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะคะคิดว่าน่าจะได้อยู่แหละจากนั้นบ้านหลังที่2กิ๊บก็ว่าจะให้กับน้องการแต่ว่าโอ้โหโอ้ my god น้องการหนูลูกดกมากเลยลูกครอบครัวหนูจะใหญ่ไปไหนเนี่ยบ้านแม่ไม่น่าจะจุพอนะแล้วลูกของลูกมีภรรยาอีกสักพักต้องมีลูกเดี๋ยวกิ๊บก็จะมีเหลนอะไรแบบนี้หรอโอ้กิ๊บงงอ่ะเอาเป็นว่าครอบครัวต้องการใหญ่เกินไปเดี๋ยวกิ๊บคงต้องทำบ้านขนาดใหญ่ให้เพราะฉะนั้นตอนนี้มาอยู่ในโรงพยาบาลไปก่อนแล้วกันนะพอเริ่มมืดเพื่อไม่ให้เสียเวลากิ๊บก็มาเช็คสัมมโนครัวเลยค่ะว่าครอบครัวไหนจะย้ายไปอยู่ในบ้านหลังต่อไปดีคือแบบลูกของกิ๊บไม่มีปัญหานะเพราะกิ๊บจำชื่อได้แต่ว่าพวกลูกสะใภ้หรือหลานเนี่ยกิ๊บไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อไงกิ๊บก็เลยจำชื่อไม่ได้ดูแล้วสับสนมึนงงมากเลยตอนนี้เอาเป็นว่าพอเช้าน้องเนสก็โตจากนั้นอดัมก็ให้ลูกสาวคนนี้กิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องครีมและกิ๊บก็ไปเช็คเด็กๆค่ะว่าใครเหมาะสมจะได้รับบ้านเป็นครอบครัวต่อไปแต่ที่แน่ๆโอ้โหน้องกั๊บหนูลูกดกมากเลยลูกหนูจะมีลูกอีกกี่คนเนี่ยกิ๊บขอละน้องกราฟเอาไว้รอทำบ้านหลังใหญ่กว่านี้ก็แล้วกันเนาะโอเคบ้านหลังต่อไปเป็นของน้องโดนัทมีวิวชมทะเลสาบด้วยนะตอนกลางคืนก็จะมีสัตว์ประหลาดโผล่มาให้ตื่นเต้นด้วยล่ะหลังต่อมาก็เป็นบ้านของน้องก้องที่ตอนนี้กำลังมีลูกแบร์บออยู่เลยส่วนน้องกันมีแฟนแต่ยังไม่มีลูกเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านที่ใช้กักตัวไปก่อนนะไม่ต้องห่วงนะแม่ลงน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วหนูจะไม่ติดเชื้อซอมบี้แน่นอนนะลูกนะวันที่86กิ๊บได้ลูกชายชื่อมิ้นค่ะแล้วกิ๊บก็มาปวดหัวมาวุ่นวายกับการจัดการสัมมโนครัวและในระหว่างนั้นกิ๊บก็ได้สังเกตเห็นว่าน้องออโต้มีลูกชาย2คนแต่กลับไม่มีภรรยาโอ้โหนี่กิ๊บมาโนสตอรี่ได้เลยนะเนี่ยน้องออโต้อาจจะเลิกรากับภรรยาไปหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับภรรยาของเขาทำให้ภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วน้องออโต้ก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกชาย2คนตามลำพังโอ้เพราะฉะนั้นเอาบ้านไปเลยค่ะนี่คือมรดกจากคุณหญิงแม่บ้านหลังต่อมาก็มอบให้น้องใหม่สามีแล้วก็ลูกชายเวลาที่เหลือกิ๊บก็มาขึ้นโครงเตรียมทำบ้านหลังใหญ่อีก2หลังสำหรับครอบครัวใหญ่บอกเลยค่ะว่ากิ๊บสับสนมากคือลูกเยอะไม่พอยังมีหลานยังมีภรรยาครอบครัวสามีของลูกของหลานโอ้งงแล้วไมเกรนจะกินกิ๊บขออนุญาตเร่งๆกันเลยแล้วกันนะคะพอเช้าอุ้ย What อะไรระเบิดรับอรุณเชียวลองเช็คดูแล้วก็ดูไม่มีอะไรนะคะหรือมีก็ไม่รู้อ่ะดูจากจุดนี้ไม่เห็นเอาเป็นว่าวันนี้อดัมให้ลูกสาวกิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องพึ่งแล้วกิ๊บก็มาลุยงานต่อค่ะโอ้ไหวไหมคะนั่นอ่ะกิ๊บลงมือปูพื้นแล้วก็ไปช่วยคุณไก่จากเจ้านกยักษ์จากนั้นกิ๊บก็มาตีกรอบบ้านให้เป็นสีต่างๆอันนี้กิ๊บคิดเล่นๆนะคะคือถ้ากิ๊บมีลูกร้อยคนและลูกร้อยคนมีครอบครัวกันหมดโอ้โหกิ๊บต้องสร้างบ้านร้อยหลังกิ๊บตายแน่ๆเลยอ่ะหรือกิ๊บควรทำเป็นคอนโดตึกแถวอะไรแบบนี้ดีแต่ทำตอนนี้ก็คงไม่ทันนะวันที่88ตื่นมาก็ต้องมาจัดการกับผีที่หลอกหลอนเมื่อคืนใช่ค่ะเมื่อคืนกิ๊บฝันร้ายจัดการกับฝันร้ายเสร็จน้องพึ่งก็โตวันนี้อดัมให้ลูกชายค่ะกิ๊บก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องบอยจะว่าไปกิ๊บยังไม่ได้ให้ดูหน้าน้องๆที่เกิดมาก่อนหน้านี้เลยคนนี้น้องมิ้นนะคะส่วนคนนี้ก็น้องดีมและเนื่องจากลูกๆเต็มห้องยืนกันเบียดเสียดแออัดแน่นพื้นที่ไปหมดกิ๊บก็เลยจูงลูกๆบางคนย้ายเข้ามาอยู่ในเนสเซอรี่ก่อนจัดการธุระของเด็กๆเสร็จในตอนเช้ากิ๊บก็มาปูพื้นบ้านทีละหลังแล้วก็มาเริ่มทำหลังคาเอาจริงๆนะเรื่องของลูกๆเนี่ยคือหลายคนก็โตพอที่จะเข้าโรงเรียนได้แล้วไม่น่าจะต้องมาอยู่เนสเซอรี่แต่โรงเรียนที่มี4ห้องเรียนมันแน่นนะคะถ้าเป็นไปได้กิ๊บก็อยากจะทำคอนโดให้ลูกๆย้ายเข้าไปอยู่หรือจัดพิธีจบการศึกษาให้กับลูกๆที่เข้าเรียนไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วยังไม่มีครอบครัวแต่ดูจากวันที่เหลือแล้วไม่น่าจะพอนะคะวันที่89น้องบอยโตวันนี้อดัมให้ลูกสาวค่ะกิ๊บก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องหยกแหมช่วงนี้อดัมน่ารักมากเลยค่ะให้ลูกชายคนหญิงคนสมใจกิ๊บเลยอ่ะพอลงมาด้านล่างก็เจอหมาป่าตัวใหญ่มายืนขู่แห่ๆอยู่หลังบ้านอย่าบอกนะว่าเจ้าตัวนี้เป็นเทลิออสกับชาติมาเกิดจะว่าไปนี่กิ๊บก็ไม่ได้เลี้ยงหมาเพิ่มเลยนะเนี่ยถ้าทำบ้านให้ลูกเสร็จกิ๊บว่าออกไปจับหมามาให้ลูกเลี้ยงครอบครัวละตัวน่าจะดีนะไหนๆก็เดินเข้ามาในครัวแล้วกิ๊บก็เลยหยิบน้ำตาลมาให้อาหารแฟรี่เพื่อรีเลือดแล้วก็ไปทำหลังคาต่อจนเสร็จกว่าจะเสร็จก็เย็นเลยค่ะแต่ยังพักไม่ได้หรอกไหนๆก็ไหนแล้วกิ๊บเอากระจกมาเดินไล่ติดทุกหลังให้เรียบร้อยแม้จะดึกขนาดนี้แต่ว่าแหมกิ๊บนอนเร็วมาหลายวันแล้วอ่ะขออยู่ดึกสักคืนนึงก็แล้วกัน
จะได้ใช้โอกาสนี้ช้อปปิ้งเลือกดูเฟอร์นิเจอร์เอาไปตกแต่งและแวกบ้านให้กับลูกๆแต่ทว่าการนอนดึกก็มักจะมีผลที่ตามมาพอเช้ากิ๊บได้ยินเสียงทุบประตูดังสนั่นแน่นอนค่ะว่ากิ๊บรีบวิ่งไปดูมีซอมบี้หลายตัวพยายามทุบประตูเข้าไปในเนสเซอรี่โอ๊ยแล้วคุณไก่มีที่ทำงานปกป้องเลยเหรอคะถ้าซอมบี้สำเร็จก็นึกว่ามันจะจบแล้วแต่ทว่าเฮ้ยเสียงเฮ้ยน้องบีบีแต่ว่าไอ้เจ้านกยักษ์นี่มันโอ้โหทั้งนกทั้งคิปเปอร์กิ๊บพยายามจะฆ่านกผ่านหน้าประตูแต่ว่าเอ๊ะนี่แกเข้ามาในบ้านได้ไงเนี่ยจัดการนกเสร็จกิ๊บก็เอาไฟถนนไปติดตั้งที่ละแวกบ้านลูกแล้วก็วางมานั่งตามจุดต่างๆเพื่อความสวยงามและแน่นอนตอนนี้โรงพยาบาลจะเป็นจะต้องใช้แล้วกิ๊บก็มาพาครอบครัวของน้องการออกไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่กิ๊บสร้างให้ไม่เจอกันแป๊บเดียวสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นปะเนี่ยบ้านต่อมาก็ของน้องกราฟจะว่าไปน้องกราฟนี่โอ้โหล้อมรอบไปด้วยสาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะภรรยาหนึ่งแม่ของภรรยาหนึ่งแล้วก็ยังมีลูกสาวอีก2คนสุดยอดไปเลยกิ๊บจับคนป่วยย้ายเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลแน่นอนว่าวันนี้ทั้งวันหมดไปกับการพาลูกๆย้ายเข้าบ้านจนกระทั่งพอมืดกิ๊บก็เพิ่งนึกขึ้นได้วันนี้กิ๊บยังไม่ได้พาลูกโตเลยนี่ว่าแถมยังไม่ได้สานต่อภารกิจประจำวันกับอดัมด้วยเอาเป็นว่าน้องหยกโตจากนั้นอดัมก็ให้ลูกสาวอีกคนไม่น่าเชื่อหลังๆเริ่มให้รัวๆแล้วค่ะดีใจจังเลยลูกคนนี้กิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องจ๋าไหนๆลูกก็เพิ่งคลอดกิ๊บก็เลยว่าจะใช้เวลาช่วงกลางคืนสักหน่อยกิ๊บลงมาที่ชั้น1หยิบเหล็กแล้วก็คราบดาบกับขวานเหล็กจากนั้นก็เอาของที่แน่นตัวเอาไปเก็บใส่กล่องให้หมดพอเช้ากิ๊บก็โดนจลับเตอร์โผล่มากั้มสแกใส่เพื่อความปลอดภัยกิ๊บก็เลยเอาดินมาวางติดหน้าประตูแล้วค่อยตีลับเตอร์ให้ตายที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะกิ๊บเคยเกือบตายเพราะลับเตอร์มาแล้วอะเนาะแล้วกิ๊บก็สังเกตเห็นกล่องอยู่บนหลังคาซึ่งชัดเลยค่ะนั่นไงกล่องของดูต่างหน้าของน้องบีบีไหนๆก็หาเจอแล้วกิ๊บก็เลยเอากล่องและของดูต่างหน้าไปฝังในสุสานติดป้ายพร้อมปักดอกไม้ไว้อะไรก็เป็นอันเสร็จโอ้โหนี่กิ๊บสูญเสียลูกไปถึง10คนแล้วเหรอเนี่ยจริงๆมีลูกบางคนบอกกิ๊บให้ทำกำแพงเมืองด้วยนะคะแต่กิ๊บกลัวว่ามันจะทำไม่ทันเนี่ยสิเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วด้วยหรือจะทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากดีอ่ะว่าแต่ดูนี่สิคะมีโกเลมเกิดหลายตัวเลยหรือว่าเป็นเพราะมีบ้านหลายหลังโกเลมก็เลยเกิดเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นหมู่บ้านอีแบบนี้ก็เท่ากับกิ๊บประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเนี่ยพอกิ๊บก็ตั้งใจจะทำให้มันเป็นอาณานิคมหมู่บ้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยอ่ะจะว่าไปกระบองเพชรกิ๊บอาจจะต้องย้ายจุดปลูกนะคะวันก่อนกิ๊บเห็นคุณไก่เดินมาติดตรงนี้แล้วก็ตายถ้าจะปลูกกระบองเพชรต่อยังไงก็คงต้องมีรั้วแล้วแหละในบรรดาบ้านของลูกๆแต่ละหลังกิ๊บก็พาลูกๆย้ายเข้ามาหมดแล้วนะคะอ่อนๆเหลือหลังนึงยังไงโดยรวมแล้วก็คือดูดีใช้ได้แต่กิ๊บก็ต้องเอาหินมาดักวางไว้นะคะเพราะกันซอมบี้มาทุบประตูว่าแต่คุณไก่คนนี้มายืนอุ้มลูกอะไรหน้าโรงเรียนโอ้ภรรยาลูกชายของเราเองโอเคบ้านที่เหลือหลังสุดท้ายมีคนอยู่เรียบร้อยค่ะกิ๊บพาภรรยาน้องเจมย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านทันทีจากนั้นกิ๊บก็ควักนกหวีดเป่าเรียกน้องเจมให้มาอยู่กับภรรยาเขาคุณลูกสะใภ้ลงไปทำอะไรตรงนั้นลูกเวลาที่เหลือด้วยความที่กิ๊บไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีกิ๊บก็เลยเอาดินมาปูพื้นด้านหลังโรงเรียนให้เรียบๆจริงๆน่าเสียดายที่เวลากิ๊บมีจำกัดนะคะไม่อย่างนั้นกิ๊บยังมีโครงการอีกหลายอย่างที่อยากจะสร้างทั้งโบสถ์เอ่ยสวนดอกไม้เอ่ยคอนโดเอ่ยทาวน์เฮาส์เอ่ยร้านค้าร้านอาหารเอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ๋อจริงสิกิ๊บแวะกลับเข้าบ้านเพื่อให้น้องจ๋าโตแล้วอดัมก็มีลูกชายกิ๊บก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องปิงปองเวลาที่เหลือช่วงก่อนค่ำกิ๊บก็มาขุดพื้นเพื่อปูถนนทางไปสุสานโอ้โหซอมบี้เกิดแล้วเหรอเพื่อความปลอดภัยของลูกๆยังไงกิ๊บก็ต้องรีบนอนแหละค่ะวันที่92กิ๊บตื่นมาฆ่าโซอาเตอร์แต่เช้าทั้งที่เมื่อคืนไม่ได้นอนดึกมากแท้ๆทำไมมันเกิดมาไวจังจากนั้นกิ๊บก็ชวนอดัมออกไปตามหาน้องหมากะว่าจะจับมาเลี้ยงหรือถ้าได้เยอะก็จะแบ่งให้ลูกๆบ้านละตัวแต่ปัญหาคือกิ๊บจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วกิ๊บไปเจอหมาจุดไหนก็เลยเดินทางงงๆไปเรื่อยจนกระทั่งช่วงบ่ายน้องปิงปองโตและแทนที่กิ๊บจะมีลูกกับอดัมกิ๊บเดินลืมไปสนิทเลยค่ะกิ๊บเดินต่อมาจนเจอต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่แบบใหญ่พิเศษใส่ไข่เลยอ่ะใหญ่มาก
แน่นอนค่ะว่าต้องแวะเข้าไปดูใกล้ๆแล้วจะให้ดูแต่ตามือไม่แตะก็คงไม่ได้ค่ะแน่นอนว่ากิ๊บต้องทำตัวเป็นปลวกเจาะไม้บางส่วนติดมือกลับบ้านไปด้วยขุดจนตะวันเกือบตกดินกิ๊บก็เดินทางต่อโอ้โหตรงนี้มีต้นไม้ยักษ์อีกต้นโคตรแหลกเลยเอาเป็นว่ากิ๊บมาแวะตัดต้นผลไม้แล้วพอตัดเสร็จกิ๊บก็สังเกตเห็นว่ามันมีเสือกระโดดกัดอดัมโอ้ my god โอ้โหไม่ต้องคิดเลยค่ะกิ๊บรีบถลาหนีทันทีอดัมจะได้รีบวิ่งตามกิ๊บมาด้วยพอนอนจนเช้ากิ๊บก็สังเกตเห็นว่าป่านี้ไม่ได้มีแค่เสือค่ะมันมีไอ้ตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรใครรู้บอกกิ๊บหน่อยนะคะว่ามันคือตัวอะไรแต่จากที่กิ๊บดูแล้วมันเหมือนปรสิตที่มีหนวดเป็นปลาหมึกแล้วก็มีตาเขียวๆอยู่รอบๆตัวสับปะรดหรือเปล่ายืนจ้องมันอยู่สักพักมันก็แวบหายไปเฉยเลยอย่างวะตกใจกับสับปะหลาดเสร็จกิ๊บก็เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่ากิ๊บลืมมีลูกแต่เมื่อวานแล้วไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเดี๋ยววันนี้เราพยายามมีลูก2คนก็แล้วกันโดยคนนี้อดัมให้ลูกสาวค่ะกิ๊บก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องลูกแพรและไม่ไกลจากจุดที่กิ๊บอยู่กิ๊บก็สังเกตเห็นว่าโอ้โหปีศาจลาวาตัวโคตรใหญ่น่าจะใหญ่มากๆที่สุดที่กิ๊บเคยเห็นแล้วมั้งเนี่ยอาจจะเป็นสปีชีส์ประเภทบอสมินิบอสอะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งดูแล้วโคตรอันตรายกิ๊บไม่ขอเข้าใกล้ดีกว่ากิ๊บเดินแวะตัดต้นผลไม้ตัดไม้สนและใบไม้คือกะว่าจะหาอะไรติดมือกลับบ้านไปด้วยนี่แหละค่ะพอภารกิจออกมาตามหาน้องหมาที่ตั้งใจเอาไว้ตอนแรกดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จแต่ปีศาจต้นไม้นี่ก็โผล่มาจังเลยและไม่ใช่แค่ปีศาจต้นไม้ปีศาจพันหินก็โผล่มาเหมือนกันอันนี้น่ารำคาญกว่าอีกดีนะตอนนี้อยู่แถวบ้านกิ๊บก็เลยจุกหลบกับมันสู้อยู่สักพักก็เอาชนะมันจนได้กิ๊บกลับเข้าบ้านให้น้องลูกแพรโตจากนั้นอดัมก็ให้ลูกสาวค่ะโอ้โหลูกสาวติดกันแบบนี้ไม่น่าเชื่อฟ้าถล่มแผ่นดินทลายแน่ๆคนนี้กิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องสมายจากนั้นกิ๊บก็มานั่งหาข้อมูลในคอมค่ะมานั่งไล่ย้อนดูวันเก่าๆว่าต้องเดินไปทางทิศไหนถึงจะเจอน้องหมาแล้วก็แถมด้วยการโพสต์ประกาศรับสมัครชื่อน้องหมาล่วงหน้าด้วยโพสต์เสร็จที่เหลือก็รอคอมเมนต์กะว่าจะมานอนรอแต่ว่าเจ้าผีมันมาก่อกวนพอฆ่าผีเสร็จก็โอ้โหวันนี้มีดับเบิ้ลแล้วแค่นั้นยังไม่พอโอ้โหไฟโอ้ยการหวาดเสียวไปจะให้นอนต่อก็นอนไม่หลับกิ๊บพาปิงปองมาที่ห้องครัวเอาของจากในกระเป๋าปิงปองมาแยกเก็บให้เป็นระเบียบและพอดีกับได้ยินเสียงซอมบี้ทุบประตูปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปตายหมู่เพราะฉะนั้นจัดการซอมบี้แล้วก็เจอแจ็คพอตโอ้ยรู้สึกวุ่นวายมากอะวันนี้ท่าทางจะดวงไม่ค่อยดีกิ๊บรีบมาเข้านอนพอเช้ากิ๊บก็ขนหินเดินตรงไปที่สุสานกะว่าจะทำกำแพงแบบง่ายๆเป็นไงคะกำแพงแบบนี้ดูเข้ากับโซนสุสานไหมปัญหาก็คือจะยาวไปถึงตรงไหนดีและในตอนที่กิ๊บกำลังเคลียร์พุ่มไม้ที่เกะกะออกอยู่นั่นเองอุ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายละโอ้อีเวนต์มอเตอร์ไฟมอเตอร์ไฟโอ้ยชิบหายหนักมากโอ้เดี๋ยวนะโอ้มันดักเราเลือดเราไม่พอเอาไงดิกินก่อนโอ้โหแย่แล้วค่ะแย่แล้วโอ้ต้องแผ่นยางเร่งด่วนดีนะเรากำลังโอ้ตรงนี้มีโอเคดีนะคะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะไม่นั้นเราแผ่นออกมาไม่ทันแน่ๆโอ้โอ้ยบ้านจะไฟไหม้หมดไหมเนี่ยหวังว่ามันจะตามเรามานะมันไม่ได้ไปเกิดแถวบ้านใช่ไหมโอ้ยบอกเลยค่ะวันนี้เป็นอีเวนท์ที่กิ๊บเกลียดและกลัวที่สุดเลยลองนึกภาพนะถ้ากิ๊บอยู่ที่บ้านแล้วมันเกิดรอบๆบ้านมันพ่นไฟใส่ลูกๆหรือแค่พ่นไฟใส่บ้านโอ้ my god นึกภาพสิโดนไฟคอกตายยกเมืองแน่ๆค่ะกิ๊บหนีมาเรื่อยๆไกลจนคิดว่าปลอดภัยแล้วตัดสินใจหยุดแวะพักไหนๆก็ออกมาแล้วขุดกาเวลขุดหินขุดถ่านติดมือกลับบ้านไปด้วยดีกว่ากิ๊บวิ่งอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวหมู่บ้านกลับมาถึงทุกอย่างมาดูสงบเรียบร้อยอย่างน่าประหลาดซึ่งก็ดีแล้วนะแอบรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันค่ะแต่ไม่กลับก็ไม่ได้เพราะว่ากิ๊บจะต้องมีลูกกับอดัมต่อก่อนดีกิ๊บจับน้องสมายโตแล้วอดัมก็ให้ลูกชายแม่นึกว่าจะใจดีให้ลูกสาวติดกัน5คนจริงๆคนนี้กิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องยูกิพอตื่นมากิ๊บก็เจอเด็กแปลกหน้ายืนอยู่เด็กแหละค่ะยืนอยู่หลายคนเลยด้วยแต่ว่าตอนนี้บ้านในหมู่บ้านจัดสรรมันเต็มแล้วเนี่ยสิเอาเป็นว่ากิ๊บพาเขาไปอยู่กับแม่เขาก่อนแล้วกันเดินผ่านโรงพยาบาลกิ๊บก็ได้ยินเสียงซอมบี้โดนตีไม่ใช่ละกิ๊บว่าไม่ใช่ชัดเลยคนป่วยโดนโกเลมเบียดติดกำแพงค่ะโอ้ยไปทำอีท่าไหนเนี่ยเฮ้ย
จะว่าไปอาดามคุณตามฉันมาทำไมเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะคุณเดี๋ยวติดเชื้อเอาเป็นว่ากิ๊บทำกำแพงฝั่งสุสานแล้ววันนี้กิ๊บมาทำกำแพงฝั่งหมู่บ้านบ้างดีกว่าแม้ว่าฝั่งสุสานจะทำไปติ๊กเดียวก็เถอะนะทำไปทำมาฝนก็เทลงมาแล้วกิ๊บก็มาแวะพักให้ยูกิโตจากนั้นอาดามก็ให้ลูกสาวค่ะโอ้ my god ช่วงนี้ให้ถี่อ่ะน่ารักอ่ะกิ๊บตั้งชื่อลูกว่าน้องตองพอเช้ากิ๊บแวะไปที่โรงเรียนแป๊บนึงโอ้ครูใหม่หรือเปล่าเนี่ยคือที่แวะมานี่ไม่ใช่อะไรนะคะพอดีเมื่อวานกิ๊บเห็นข้อความหนึ่งค่ะข้อความที่แจ้งเตือนว่าน้องม่อนตายแล้วแต่ว่ากิ๊บไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยว่าตอนไหนและที่ไหนอ่ะในเมื่อเดินหาไม่เจอกิ๊บก็มาทำกำแพงต่อทำจนสายๆน้องตองโตแล้วอดัมก็ให้ลูกชายนี่แสดงว่าให้ชายคนหญิงคนใช่ไหมเนี่ยเออก็ดีนะคนนี้กิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องเมฆและกิ๊บก็กำกล่องเอาไปวางในสุสานพร้อมกับแปะป้ายชื่อแต่ว่าของที่ระลึกของดูต่างหน้ายังไม่มีนะเพราะยังหาศพไม่เจอเลยและกิ๊บก็กลับเข้ามาในบ้านตรงมาที่คอมเช็คคอมเมนต์ของโพสต์ที่เคยโพสต์ไปสุ่มได้ชื่อน้องหมามา10กว่าชื่อจากนั้นก็พาอดัมออกไปตามหาน้องหมากันอย่างเร่งด่วนกิ๊บจำได้ว่าแถวพื้นที่ตรงนี้เคยเดินผ่านและเห็นน้องหมาอยู่ 2-3 ตัวกวาดตาอยู่สักพักก็เจอน้องหมาตัวแรกน้องหมาพันดับเบิ้ลแมนสีส้มแปลกตาเชียวแต่ว่ากิ๊บเอาหมดเลยค่ะให้กระดูก1ชิ้นน้องก็ยอมตกเป็นของกิ๊บละกิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องติวเดินมาอีกนิดก็เจอพันบีเกิล1ใน5สายพันธุ์โปรดของกิ๊บเลยกิ๊บตั้งชื่อให้ว่าบาร์กี้แล้วก็เห็นไวๆที่ห่างตาตัวกระจิ๋วตัวนี้น่ะพุดเดิ้ลสีดำตั้งชื่อให้ว่าน้องโมจิสีนี้ตรงข้ามกับชื่อเลยกิ๊บเดินวนหาจนตะวันใกล้จะตกดินก็หาน้องหมาอีกไม่เจอก็เลยต้องพักให้น้องเมฆโตแล้วอดัมก็ให้ลูกชายค่ะกิ๊บก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องใบวันที่97กิ๊บตื่นมาก็เดินหาน้องหมาต่อแต่แทนที่จะเจอน้องหมากับเจอโซอาเตอร์เบบี้โอ้แล้วน้องเป็นอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะกลัวกิ๊บนะคะเดินอยู่อีกสักพักแทนที่จะเจอน้องหมากับเจอน้องกระต่ายกิ๊บตั้งชื่อให้น้องกระต่ายว่าน้องเนเน่กะจะอุ้มน้องเนเน่ขึ้นหัวแล้วพาเดินกลับบ้านไปด้วยแต่ลืมคิดไปค่ะว่าที่อยู่บนหัวของกิ๊บตอนแรกมันคือแฟรี่เพราะฉะนั้นกิ๊บอุ้มน้องเนเน่ไปไม่ได้แถมเชือกก็ไม่ได้เอามาก็เลยต้องปล่อยน้องเนเน่กลับสู่ธรรมชาติไปก่อนนะวิ่งมาจนบ่ายก็เจอน้องหมาดัมเมเชียนกิ๊บจัดการจับน้องหมาแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องนาซาจริงๆถ้าได้เยอะกว่านี้ก็คงดีแต่ว่ากิ๊บหาไม่เจอแล้วค่ะในตอนที่กำลังจะพาน้องหมากลับบ้านบากิกระโดดและคูนกระโดดกัดโอ้ my god กิ๊บล้วนและคูนไม่ถูกกับหมาเนี่ยและในตอนนั้นเองสิ่งที่ทำให้กิ๊บปวดหัวต่อมาก็เกิดขึ้นคือว่าน้องหมา3ตัวไม่ยอมเดินตามกิ๊บมาจู่ๆเหมือนน้องก็หลุดโฟกัสไปหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ตะคิวกินขาหรอกิ๊บทั้งขุดดินทั้งดันเสียเวลาอยู่อย่างนั้นนานมากเลยค่ะจนตะวันใกล้จะตกดินกิ๊บก็เลยสร้างบ้านหมาและลองฆ่าน้องหมาดูคือจริงๆกิ๊บไม่ได้จะฆ่านะกิ๊บแค่แบบตีให้น้องเลือดล้นแล้วน้องจะได้กลับไปสู่จุดเซฟแต่วิธีนี้ก็ยังไม่ได้ผลค่ะจนกระทั่งกิ๊บตีและคูนอีกรอบโอเคหายบั๊กแล้วเป็นเพราะแลกคูณเหรอคำสาปแลกคูณใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันดึกเกินจะเดินกลับบ้านแล้วอ่ะเอาเป็นว่ากิ๊บนอนที่นี่เลยละกันพอเช้ากิ๊บรีบพาทุกคนตรงดิ่งกลับบ้านอย่างไวเลยค่ะกิ๊บจับให้น้องบายโตมีลูกสาวกับอดัมตั้งชื่อว่าน้องปลาแล้วก็มาสร้างบ้านน้องหมาอีก4หลังวางเรียงกันอยู่หน้าเนสเซอรี่แล้วก็มาลองคราฟเบาะที่ทำจากขนแกะดูน้องหมานั่งบนเบาะนี้ได้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่น้องหมาอย่างเดียวด้วยโอ้ my god อะไรเนี่ยเบาะผีสิงเหรอน้องเมฆหนูเข้าไปทำอะไรในเบาะลูกออกมาทั้งที่คิดว่าทุกอย่างกำลังราบรื่นดีโดยไม่คาดคิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีแฟนได้ยินหัวด้วย Eruption อะไรอ่ะภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีตัวอะไรแต่ว่าไปก่อนค่ะไม่ไว้ใจโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วตรงนี้ได้อยู่โอเคอดัมเข้ามาหลบในนี้โอ้ยคืออะไรอีเวนอะไรกิ๊บพยายามตั้งสติแล้วดูให้ดีโอ้ my god อีเวนสุดโหดร้ายปีศาจลาวาโอ้ถ้ากิ๊บอยู่ที่บ้านแล้วก็บ้านทั้งบ้านหมู่บ้านทั้งเมืองโอ้ยจมลาวาแน่ๆตอนนี้คือกิ๊บทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ยืนมองปีศาจลาวาอยู่เงียบๆปล่อยให้เวลามันไหลผ่านไปภาวนาว่าไม่ให้มีชื่อของลูกๆโผล่ขึ้นมาที่ด้านซ้ายล่างของจอตอนนี้ขอแค่อดทนเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปพรุ่งนี้มันก็น่าจะหายกันไปหมดพอเช้าตื่นขึ้นมาเหมือนเป็นฝันร้ายปีศาจลาวามันยังอยู่ค่ะกิ๊บไม่รู้จะทำยังไงดีแต่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ไม่ได้อ้าวเฮ้ยอดัมไปไหนอ่ะเฮ้ยลูกเห็นพ่อไหมลงไปในนี้หรออดัมอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคุณคะคุณไปไหนเนี่ยคุณเฮ้ยไม่นะ
แต่ว่ามันไม่มีรายชื่ออดัมเสียชีวิตอะไรนะคะหรือว่าอดัมฉวยโอกาสตอนกิ๊บหลับตอนกลางคืนหนีกลับบ้านไปแล้วหรอช่วยไม่ได้ค่ะกิ๊บจำเป็นจะต้องตามหาสามีที่หายไปนี่มันจะหมดภารกิจอยู่แล้วจะมาหายไปตอนนี้ไม่ได้กิ๊บกั้นใจแล้วเดินออกมานอกที่ซ่อนเอ๊ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะหายไปแล้วนะคะแต่ยังมีหลงเหลืออยู่บางตัวเอาเป็นว่ากิ๊บรีบใช้โอกาสนี้ตรงดิ่งกลับบ้านแล้วก็เจออดัมอยู่ที่บ้านจริงๆด้วยให้ตายเถอะคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงในวินาทีเสี่ยงตายขนาดนี้คุณหนีกลับบ้านแบบนี้ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้คุณมันเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดเลยแต่ฉันก็ยังรักคุณนะมากิ๊บให้น้องปลาโตแล้วอดัมก็ให้ลูกชายกิ๊บตั้งชื่อให้ว่าน้องภูมิกิ๊บแวะไปที่โรงเรียนเพื่อเอาเก้าอี้มา 2-3 ตัวแล้วก็ลองวางเบาะแดงให้ลูกๆนั่งดูโอ้โหนี่ไงฉากนั่งเรียนในฝันที่กิ๊บอยากได้โอ้แต่ว่าทำตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วกิ๊บไม่ได้ฟาร์มแกะเอาไว้ด้วยดีเอาเถอะกิ๊บเอาเก้าอี้มาวางไว้หน้าบ้านหมาแล้วบากิกับนาซาก็เดินมานั่งเป็นไงคะดูดีเลยเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มก่อนอุ้ยเดี๋ยวนะโมจิโอ้โหเอ็นดูหนูอยากมานั่งเรียนด้วยล่ะลูกก็ดีนะแบบเนี้ยงั้นก็ปล่อยน้องโมจิไว้ตรงนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าหน้าบ้านหมาก็มีน้องหมาเฝ้าอยู่3ตัวแบบนี้ก็พอแล้วกิ๊บก็มาให้แฟรี่พากิ๊บล่อนลงไปบนผิวน้ำเพื่อตามหาปลาหมึกฆ่าหมึกจนได้น้ำหมึกแล้วกิ๊บก็กลับมาที่บ้านคลับหนังสือทำสมุดจดแล้วก็มานั่งที่โต๊ะทำงานเพื่อเขียนแผนผังครอบครัวกิ๊บนั่งไล่เรียงรายชื่อลูกไปทีละคนตามลำดับก่อนหลังพอเขียนเสร็จก็ขออ่านไล่ชื่อลูกทีละคนตามลำดับเลยละกันนะคะหมีฟ้าแนนไมล์มอสอีคิวเต้ออโต้ไบค์แก้มแบมม่อนทิวน้ำรุ้งพลอยมาร์คเมกันแบงค์คิงไอน็อตโอปอกล้าโดนัท1บอลเคนซันเนยโดมไนบอสการ์ตูนน้องโบตาลต้าแนทต้นข้าวโฮปเบลแก้วการเพลงออมโฟโต้นิวเจี๊ยบดินแอลออกัสกล้องเตาใหม่โฟนออมสินฟลุกเบียเจ๋งตีจอยจัสมินกราฟปันปันมะปรางกาแฟเจมอะตอมฝนเค้กโมและมิวโต้งฟอร์ดหวานวาวีเก่งแป้งครีมเตยสกายบีบีเนสดีมมิ้นพึ่งบอยหยกจ๋าปิงปองลูกแพรสมายยุกิตองเมฆบลายปลาภูมิโอเคตอนนี้ก็ได้99คนพอดีพรุ่งนี้ก็จะได้คนที่100แล้วกิ๊บรีบเข้านอนลืมตาตื่นขึ้นมาในวันที่100กิ๊บหยิบไม้ดำและแดงไปจำนวนหนึ่งบังเอิญออกมาเจอคนไม่สบายก็เลยพาเขาไปเข้าโรงพยาบาลจากนั้นก็ไปที่ด้านหลังโรงเรียนขึ้นโครงเตรียมสร้างอัฐจันทร์สร้างเสร็จก็ไปที่โต๊ะเฟอร์นิเจอร์กดของตกแต่งเพื่อเอามาวางประดับพอทุกอย่างเรียบร้อยกิ๊บก็เป่านกหวีดเพื่อให้ลูกๆมารวมตัวกันแทนเป็นไงคะโอ้ยืนเรียงกันแบบนี้จะได้เหมือนถ่ายรูปครอบครัวไงเก็บเป็นภาพความทรงจำค่ะคือลูกๆที่ตายแล้วก็กลายเป็นสุสานอยู่ด้านบนนะแต่ลูกๆที่ยังอยู่ก็ยืนเรียงกันแบบนี้แหละเอาล่ะก่อนจะถ่ายภาพหมู่กิ๊บให้น้องภูมิโตแล้วอดัมก็ให้ลูกคนสุดท้ายเป็นลูกชายกิ๊บก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องโชกุนกิ๊บส่งน้องโชกุนให้อดัมอุ้มแล้วก็หยิบสมุดขึ้นมาเขียนชื่อน้องโชกุนไปในชื่อที่100เท่านี้บันทึก100วันมีลูก100คนของกิ๊บก็สำเร็จเรียบร้อยค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับไมค์ค้าพาร์ทคอร์100วันเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกกับภารกิจจากพระเจ้าในการมีลูก100คนของกิ๊บและอดัมก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยกิ๊บขอบอกเลยค่ะว่าการเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไหนจะมีลูกไหนจะดูแลลูกไหนจะปกป้องลูกทุกอย่างเหนื่อยมากมากแรกๆกิ๊บก็เตรียมใจไว้แล้วนะคะว่ามันจะต้องวุ่นวายมากแต่ก็อยากลองดูไงมันน่าจะสนุกอ่ะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันวุ่นวายกว่าที่คิดเยอะมากเลยค่ะเหนื่อยมากมากพอลูกตายก็ดันเศร้าจริงๆด้วยทำให้ไม่มีกำลังใจจะเล่นต่อเป็นสาเหตุที่ทำให้กิ๊บลงคลิปช้านี่แหละค่ะยังไงก็ขอโทษที่ทำให้รอและขอบคุณทุกคนที่ยังรออยู่ด้วยนะคะถ้าใครชอบซีรีส์นี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะสำหรับชื่อใครที่ไม่ได้ถูกนำมาตั้งเป็นลูกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ถูกนำชื่อมาใช้เป็นลูกของกิ๊บในซีรีส์นี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้กิ๊บคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะมาแล้วสติกเกอร์ไลน์กิ๊บบอรี่ไลน์ใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ไลน์สโตร์เป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอย่าให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยไลน์เก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ